ผมมีเพื่อนเป็นคนเพชรบุรีแกเล่าให้ฟังเหตุการณ์แปลกๆเมื่อตอนที่น้ำท่วมท่ายางหมู่บ้านหนองเสืออำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีปี2512แกบอกว่าน้ำที่เข้าถล่มบ้านเรือนตลอดจนวัวควายหมูเป็ดไก่ของชาวบ้านวอดวายไปในเวลาไม่ถึงชั่วโมงในครั้งนั้นก็เกิดจากน้ำป่าที่ไหลลงมาจากภูเขาสูงแล้วก็ที่ดอนหลายแห่งก็ทะลักมาถึงอำเภอท่ายางแล้วก็ลามไปถึงตัวเมืองเพชรบุรีเอาเลยทีเดียวแกเล่าว่ายังจำถึงอันตรายของน้ำป่าในครั้งนั้นนึกถึงครั้งไหนก็ขนหัวลุกเพราะว่ามันไหลรวดเร็วเหมือนกับกระแสลมพัดเล่นเอาเจ้าของหมูวัวควายที่เจ้าของเขาไล่ต้อนขึ้นเนินเนี่ยขึ้นไม่ทันตายไปเสียมากต่อมากพวกเป็ดพวกไก่นี่ไม่ต้องพูดถึงอะไม่มีเหลือหรอชาวบ้านเองหลายคนหนีน้ำไม่ทันก็ต้องปีนต้นไม้ใหญ่ขึ้นไปนั่งจับเจ้าเกาะคาคบรอคนไปช่วยอยู่หลายวันครั้นอพยพหนีน้ำขึ้นไปบนถนนใหญ่แล้วต่างก็รีบหาอุปกรณ์ต่างๆเท่าที่จะหาได้มาสร้างเพิงพักให้กับลูกเด็กเล็กแดงมานั่งนอนหลบฝนที่ตกกระหน่ำอย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุดความลำบากของชาวบ้านชนบทที่แกได้เห็นในครั้งนั้นน้ำท่วมใหญ่ปีนั้นแทบจะเรียกได้ว่าเลือดตาแทบกระเด็นทีเดียวแล้วนอกจากนั้นบนถนนสายเขื่อนเพชรไปแก่งกระจานสายเนี้ยก็ไม่ได้มีแต่คนเท่านั้นที่หนีอุทกภัยมาหมาแมวซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงทั้งหลายก็วิ่งกันให้เพ่นพ่านไปหมดบางตัวมีเจ้าของก็ดีไปเพราะว่าพออาศัยเพิงหลบแดดหลบฝนปนเปอยู่กับคนได้ไอตัวที่ไม่มีเจ้าของหรือพลัดกับเจ้าของเพราะว่าต่างคนต่างเอาตัวรอดนี่สิได้แต่ยืนกรำฝนทนหิวทนหนาวไปวิ่งกันไปที่ไหนก็โดนเขาไล่ตีไล่เกลี้ยงเราชาวบ้านหนองเสือที่อพยพมาอยู่เวลานั้นก็มีอยู่หลายคนที่รู้จักมักคุ้นกันดีแต่ว่าคนที่ชาวบ้านรังเกียจไม่อยากจะคบหาอย่างเช่นยายเนยเมียของโกเต็งทั้งนี้ก็เพราะว่าความเอารัดเอาเปรียบในการขายของแต่ละอย่างในร้านของแกร้านแกตอนนี้จมอยู่ใต้น้ำไปแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความใจดำอมหิตของแกที่แกเคยฟันคอแมวขาดต่อหน้าชาวบ้านหลายคนนะเขาเห็นกันมาแล้วครั้นพอเขาอพยพพากันมานอนริมถนนยายน้อยนี่ก็ติดมากับเขาด้วยในกระเป๋าเสื้อของแกยังมีของแห้งของเค็มพอที่จะประกอบอาหารได้หลายมือแต่ว่าแกไม่เคยคิดจะแบ่งปันให้ใครหรอกนะเพราะแกใส่กระเป๋าเสื้อผ้ามาลูกเบ้อเร่อเลยขนาดมีแม่ลูกอ่อนคนนึงมาปลูกเพลิงติดกันเนี่ยแกก็ไม่เหลียวมองไม่สงสารเด็กมั่งเลยบางคนอดอยากจริงๆไปขอแบ่งปลาแห้งปลาเค็มไปกินก็ถูกแกเอ็ดตะโรเอาแม้กระทั่งตัวโกเต็งผัวแกจะออกปากให้บอกว่าให้แกเจียดของใช้ของกินแบ่งให้ชาวบ้านเขาบ้างยายเนยก็ทำหูทวนลมเสียถ้าขืนเซาซีหนักเข้าก็โดนแกตะเพิดส่งพวกชาวบ้านที่จงเกลียดจงชังอยู่แล้วก็ยิ่งฝังใจหนักเข้าบางคนถึงแก่แช่งชักหักกระดูกเสียเลยอยู่มา 4-5 วันน้ำก็ไม่ลดมีแต่เพิ่มทวีขึ้นทางราชการเขาก็เอาแต่พวกของแห้งอาหารกระป๋องน้ำปลาข้าวสารมาแจกแก่ชาวบ้านพอแก้ขัดชั่วครู่ชั่วยามยายเนยก็ไปยืนเข้าคิวรอเขาแจกจ่ายด้วยแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านที่เขากำหนดให้เป็นคนเรียกชื่อลูกบ้านไปรับของแจกเนี่ยพอเห็นแกเขาก็แกล้งเรียกข้ามชื่อแกไปเฉยๆยายเนยแกก็เลยอดหลังจากยืนรอเมื่อยแล้วเมื่อยอีกทั้งนี้เขาก็พอจะรู้สิว่าก็แกเอาของมาตั้งเยอะแยะเขาก็อยากจะให้คนที่เขาไม่มีแต่แกน่ะมีเป็นกระเป๋าอ่ะการกระทำของผู้ใหญ่บ้านครั้งนี้ก็ทำให้อารมณ์ยายเนยเสียอย่างหนักแกกลับมาถึงที่พักแกก็บ่นกระปอดกระแปดลูกผัวไม่มีใครกล้าเขานะเพราะว่าเคยรู้ฤทธิ์เดชกันดีพอได้เวลาทำอาหารแกก็คลุกอยู่กับหม้อข้าวหม้อแกงก็เป็นอันสงบไปสักครู่ก็พอดีเวลานั้นมีหมาแม่ลูกอ่อนผอมโซตัวหนึ่งหิวซานมาจากไหนไม่รู้พอได้กลิ่นปลาแห้งปลาเค็มที่ยายเนยกำลังปิ้งหอมฉุยมันก็ค่อยๆเมียงเข้าไปใกล้แล้วก็ยืนมองดูหน้าคนด้วยสายตาละห้อยก่อนที่ใครๆจะรู้อะไรจะเกิดขึ้นยายเนยที่พกความโมโหโกรธามาจากการที่ต้องไปยืนแกล้วทั้งวันแล้วไม่ได้อะไรติดมือกลับมาสักชิ้นเดียวก็หันไปคว้ามีดอิโต้ที่ใช้แล่หมูนี่ฟันฉับลงไปที่ต้นคอหมาแม่ลูกอ่อนตัวนั้นทันที
ความคมผสมความหนักของมีดเล่มนั้นตัดกระดูกก้านคอหมาแม่ลูกอ่อนที่น่าเวทนาขาดออกเป็นสองท่อนเลือดสีแดงฉานพุ่งออกมาจากคอเหมือนกับน้ำพุแต่ว่าหมาตัวนั้นทั้งที่ไม่มีหัวติดกับตัวแล้วก็ยังสู้อุตส่าห์เดินเข้ามาหายายเนยอีก 2-3 ก้าวถึงได้เกิดล้มตึงลงไปจะล้มที่ไหนไม่ล้มดันล้มไปบนตักยายเนยที่กำลังนั่งหน้าบึ้งมองเฉยอยู่เลือดที่พุ่งทะลักจากคอหมาเนี่ยโดนใบหน้ายายเนยอย่างถนัดใจกระเซ็นลามเลอะเปื้อนเปื้อนไปทั้งหน้าอกหน้าใจแดงเถือกไปหมดพอโดนเข้าอย่างนี้ยายเนยฆาตกรตัวร้ายก็ร้องว้ายวายออกมาสุดเสียงด้วยความตกใจเสียงที่แกแผ่ร้องนี่ก็เรียกความสนใจจากชาวบ้านที่ปลูกเพิงอยู่ใกล้เคียงเสร็จแล้วก็พวกที่ยังเดินไปมาบนท้องถนนหันไปมองแกเป็นตาเดียวทุกคนก็เห็นหมาตัวเมียคอขาดเลือดสดๆกำลังทะลักไม่ขาดสายนอนฟุบอยู่บนตักยายเนยส่วนหัวของมันกลิ้งออกมานอกเพิงรู้ได้ทันทีแล้วว่าแกฟันหมาคอขาดไปอีกตัวแล้วหลังจากที่แกเคยฟันแมวคอขาดมาแล้วในวันพระเดือน8ที่ผ่านมาโน่นความใจดำอมหิตของยายเนยครั้งนี้ใครเลยจะคิดว่ามันจะเกิดผลสะท้อนไปใหญ่โตจนเป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านเล่ากันไม่รู้จบเป็นปีๆตอนนั้นพอแกรู้ว่าขณะนี้แกกำลังตกเป็นเป้าสายตาชาวบ้านทั้งหลายในการก่อกรรมทำเข็นกับหมาที่น่าสงสารตัวนั้นแกก็รีบผลักซากหมาออกจากตักก็รีบลุกเดินหายเข้าไปในเพิงปล่อยให้ปลาเค็มเหม็นไหม้เพราะว่าไฟแรงอยู่อย่างนั้นขั้นตกดึกคืนวันนั้นเองชาวบ้านที่อพยพหนีอุทกภัยมาตั้งเพิงเรียงรายตามริมถนนใหญ่ก็ได้ยินเสียงหมาตัวหนึ่งหอนขึ้นมาอย่างโหยหวนเสียงของมันดังก้องไปทั่วท้องถนนแล้วเวลาเดียวกันนั้นหมาตัวอื่นที่นอนเกะกะอยู่แถบนั้นก็ลุกขึ้นโกงคอส่งเสียงหอนรับเป็นทอดจนบางคนนี่เริ่มมองตากันแล้วว่ามันไม่ใช่ปกติเสียงหมาที่หอนเป็นเสียงแรกนั้นดังมาจากเพิงของโกเต็งนี่แหละมันหอนเอาจนคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนโกเต็งกับลูกเมียก็ต้องพลอยตื่นไปด้วยเพราะเสียงของมันยังกระจะชิดรูหูเอาเลยทีเดียวพอมองออกไปข้างนอกเวลานั้นแสงเดือนมันขมุกขมัวเพราะว่ามันมีเมฆฝนครอบครัวโกเต็งก็เห็นหมาตัวนึงยืนโกงคอหอนมองไปแล้วเหมือนหมาตัวเมียที่ถูกยายเนยฟันจนคอขาดเมื่อเย็นนี้ไม่ผิดเลยก่อนที่ใครจะเอ่ยเอื้อนอย่างไรออกมายายเนยก็พวดพลาดลุกขึ้นคว้าเอาไม้ฟืนขนาดหมอมือผลุนผันออกไปนอกเพิงทันทีในใจก็เต็มไปด้วยโทสะขณะนั้นก็ตั้งใจจะตีหมาปากบอนที่ตั้งหน้าตั้งตาหอนเอาให้ตายคามือแต่ว่าหมาเจ้ากรรมตัวนี้มันนกรู้มันค่อยๆขยับหนีห่างแล้วก็โกงคอหอนอีกเสียงหมาอีกหลายตัวที่เงียบไปพักใหญ่ก็พลอยหอนรับขึ้นมาคราวนี้อารมณ์ยายเนยเดือดพล่านเหมือนน้ำในกาที่ตั้งไฟไม่มีผิดหรอกกระชับท่อนฟืนในมือค่อยๆสืบเท้าก้าวไปทีละก้าวหมาตัวนี้มันก็ขยับหนีทีละน้อยทั้งที่หอนอยู่หมาตามท้องถนนหลายสิบตัวพลอยหอนกันโหยหวนไม่ขาดเสียงฝ่ายกัวเต็งกับลูกๆพอเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นก็ส่งเสียงร้องห้ามแต่ยายเนยไม่ฟังเสียงซะแล้วแกเคยเป็นใหญ่ในครัวเรือนเป็นใหญ่ในบ้านตลอดมามันก็ต้องใหญ่อยู่อย่างนั้นใครจะมาขัดขวางไม่ได้เป็นอันขาดไม่ว่าลูกว่าผัวเสร็จแล้วแกก็ขยับเท้าตามหมาตัวนั้นจนหายลับไปในความมืดรุ่งเช้าโกเต็งกับชาวบ้านอีกหลายคนพบยายเนยนอนตายอยู่กลางถนนห่างจากเพิงที่พักเกือบครึ่งกิโลเมตรคอนี่เกือบจะขาดออกจากร่างพอเขาช่วยกันยกศพขึ้นหัวก็หลุดกลิ้งลงไปกับถนนเหมือนกับหัวหมาแม่ลูกอ่อนที่แกฟันเมื่อเย็นวานนี้ชาวบ้านเข้าใจกันว่าขณะที่ยายเนยไล่ตีหมาตัวนั้นอยู่คงจะวิ่งสวนกับรถบรรทุก10ล้อที่บรรทุกเหล็กเส้นมาเพื่อซ่อมทางกลางดึกแล้วคงจะโดนเหล็กเส้นใดเส้นหนึ่งที่โผล่ออกมาจากนอกตัวรถนี่ปาดคอยายเนยพอดีใครที่ไม่เชื่อเทพเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไม่เชื่อกรรมนะก็ลองฟังคนที่ท่ายางเขาเล่าเรื่องนี้ครับมันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วก็จริงแต่มันก็จะต้องเป็นเรื่องที่เล่ากันไปจนชั่วลูกชั่วหลานเลยแหละครับเหตุเกิดที่หมู่บ้านหนองเสืออำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเมื่อปี2512ครับท่านผู้ฟังบาปกรรมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะทำกับคนกับสัตว์เนี่ยมันก็ให้ผลเหมือนกัน
คุณศักดานี่เคยทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งแถวๆดอนเมืองที่โรงงานแห่งนั้นเขาทำเกี่ยวกับทอผ้าแล้วก็ปั่นได้มีหัวหน้าคนงานคนหนึ่งผู้ชายนิสัยแกไม่มีความเมตตาปราณีลูกน้องคนงานกลัวแกทั้งนั้นตั้งฉายาให้แกด้วยความเกลียดชังเรียกแกว่าไอ้หมีดำเพราะว่าตัวแกสูงใหญ่ผิวดำเป็นหมึกเชียวทั้งที่แกไม่ได้มีเชื้อสายคนผิวดำนะเวลาแกพูดเนี่ยเสียงแกจะใหญ่ๆต่ำๆฟังเหมือนแกกำลังคำรามมากกว่าที่จะพูดภาษาคนลูกน้องคนไหนทำผิดเป็นต้องโดนเล่นงานสถานหนักทุกคนพวกของคุณศักดาเคยแอบไปกินเหล้ากันตอนพักเที่ยงแกรู้เขาเท่านั้นแหละโดนจัดการยังเป็นแถวเลยทำเอาเข็ดขยาดไม่กล้าฝ่าฝืนอีกเลยพวกหัวหน้านี่เขาจะมีบ้านพักให้อยู่ในโรงงานอยู่ฟรีน้ำไฟใช้กันอย่างสบายใจเฉิบแล้วในหัวหน้าหมีควายคนนี้ก็มีบ้านพักอยู่หลังหนึ่งบ้านพักที่ว่านี่เป็นบ้านหลังเดียวไม่ใช่ห้องแถวหรือว่าทาวน์เฮาส์ข้างฝาติดกันแต่อย่างใดเรียกว่าอยู่อย่างมีความสุขไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นในหมีควายคนนี้ก็มีเมียอยู่คนหนึ่งหน้าตาเคร่งเครียดผิวขาวผอมๆเหมือนกับคนไม่มีแรงดูไม่ค่อยจะผ่อนคลายอารมณ์ซะมั่งเลยดูหน้าตามันทุกข์ร้อนยังไงไม่รู้ลูกก็ไม่มีแม้แต่คนเดียวทั้งที่อายุก็40กว่าแล้วส่วนอีตาหมีดำราว50ปีเห็นจะได้ทีนี้มันก็มีอยู่วันหนึ่งเมียของหัวหน้าเนี่ยยายผอมเนี่ยเอาลูกหมาตัวหนึ่งมาเลี้ยงขนมันก็ปุกปุยน่ารักดีตัวก็ไม่ได้โตแล้วส่งเสียงเห่าบ๊อกบ๊อกแบ๊กแบ๊กคนงานเห็นแล้วก็แปลกใจว่าคนอย่างนี้จะเลี้ยงหมาได้ยังไงวันๆไม่เห็นจะยิ้มแย้มแจ่มใสเลยไม่ว่าผัวหรือเมียแต่ปรากฏว่ามารู้ภายหลังว่าหมาตัวนี้ไม่ได้ซื้อหามาหรอกมีคนให้หมาเป็นของขวัญวันเกิดเมียเขาก็จำใจต้องเลี้ยงเพราะว่าคนที่ให้เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่ทั้งสองคนเกรงอกเกรงใจอยู่ไม่ใช่น้อยเห็นว่าเป็นนายทหารอากาศที่นับถือกันมานานเวลาคนเดินผ่านมันก็ส่งเสียงเห่าใครเดินผ่านไปผ่านมามันก็เห่าดูไปแล้วก็น่ารักดีแต่สำหรับนายหมีดำนี่เขากลับรู้สึกรำคาญมีคนได้ยินเขาบ่นในห้องบอกหัวหน้าด้วยกันว่าเสียงเห่ามันหูแล้วก็จุนจ้านด้วยซนไม่เข้าเรื่องหมาตัวนี้แหละทำให้สองผัวเมียนี่ทะเลาะกันมีปากมีเสียงแต่ผัวก็โทษเมียว่าเมียเป็นคนผิดเขาให้ก็ไม่น่าจะเอามาส่วนเมียก็โทษผัวว่าที่ต้องรับมาก็เพราะเห็นนายทหารนั่นสนิทสนมกับผัวจะไม่รับก็จะไม่ดีผัวก็บอกให้หาทางเอาไปไว้ที่อื่นเมียก็บอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้แต่คนที่เขาให้เนี่ยเขามาบ้านแล้วไม่เห็นมันนะเขาก็จะถามมันหายไปไหนหรือจะตอบไปยังไงผัวก็ว่าก็หาทางตอบเลี่ยงๆไปเมียก็บอกว่ามันไม่ง่ายเสร็จแล้วเมียก็บอกว่าเธอไปทำงานฉันเนี่ยต้องทนอยู่กับมันที่บ้านทั้งวันเนี่ยยังทนได้เลยแม่บ้านที่เล่าเรื่องนี้ความจริงนะแกเป็นคนรักสัตว์แกอยากได้มันเหมือนกันจะเอาไปให้น้องสาวเลี้ยงที่บ้านนอกแต่ไม่กล้าเอ่ยปากอยู่บ้านหลังนี้ต้องพูดให้น้อยที่สุดเพราะว่าทั้งผัวทั้งเมียเป็นคนอารมณ์ไม่แน่นอนไม่รู้ว่าจะโมโหขึ้นมาเมื่อไหร่พูดผิดหูก็เป็นเรื่องทางที่ดีไม่ต้องพูดฮะทำตามที่เขาสั่งอย่างเดียวหมาตัวนั้นชื่อไอ้บอสไอ้บอสมันซนจริงๆแม่บ้านเล่าว่ามันกัดรองเท้าดีๆของเจ้านายแม่บ้านก็ไม่ทันเห็นนะงานนั้นแม่บ้านเกือบจะโดนไล่ออกแต่บังเอิญว่าช่วงเกิดเหตุนั้นแม่บ้านเขาไม่อยู่บ้านออกไปซื้อกับข้าวไม่อย่างนั้นก็คงจะโดนหนักขนาดนั้นยังโดนหาว่าไม่จับมันล่ามโซ่ก่อนจะออกจากบ้านแม่บ้านก็บอกว่าที่ไม่ได้ล่ามโซ่มันก็เห็นคุณผู้หญิงอยู่กับมันนั่นแหละนอกจากนั้นไอ้บอสก็ยังชอบทำเลอะเทอะขับถ่ายไม่เป็นที่คนที่รับศึกหนักก็คือแม่บ้านนั่นแหละที่จะต้องคอยทำความสะอาดให้เรียบร้อยมีอยู่ครั้งหนึ่งในหัวหน้าหมีควายนี่กลับมาจากบ้านตอนเย็นหลังเลิกงานมาเจอทุ่นระเบิดของมันที่มันปล่อยเอาไว้สดๆร้อนๆตรงประตูบ้านน่ะเขาก็ไม่เห็นถอดรองเท้าถุงเท้าก็เดินเข้าบ้านด้วยความเคยชินฝ่าเท้าเปล่าๆใหญ่ๆของเขาเหยียบแปดลงบนกองเหลวๆเละๆลื่นแพรดเกือบล้มดีกว่าคว้าวงกบประตูไว้ทันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่เข้าขั้นคอขาดบาดตายเขาส่งเสียงเอะอะกลด่าหมาแล้วเกือบจะตบหน้าแม่บ้านหาว่าไม่ดูแลมันเลยทำไมไม่ทำความสะอาดปล่อยไว้ได้ยังไงแม่บ้านก็บอกว่าเพิ่งจะเดินผ่านประตูเข้าบ้านมากว่าเห็นมันอยู่หน้าบ้านน่ะแม่บ้านก็ไปล้างผักในครัวแป๊บเดียวเท่านั้นน่ะนะแม่บ้านยังพูดไม่ทันจบแล้วเขาก็ยกมือห้ามบอกไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดทีนี้เมียเขาก็ร่วมกันกับผัวเล่นงานแม่บ้านรุมกันใหญ่ยับเยินเนี่ยจนเช้าเขาก็ยังไม่หายขุ่นใจก่อนไปทำงานเห็นไอ้บอสวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านเขาก็เดินไปใกล้ๆมันเงื้อเท้าเตะมันเต็มเหนียวเสียงตบเจ
้าบอสตัวมันเล็กมันปลิวหวือไปกระแทกข้างรั้วผลักแม่บ้านเห็นโดยตลอดเพราะกำลังจะออกไปเปิดประตูรั้วบ้านให้เขาออกไปทำงานไอ้เจ้าบอสไม่ได้ร้องเลยเงียบกริบแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจแม้แต่จะมองมันด้วยซ้ำออกจากบ้านไปทำงานเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นฝ่ายเมียก็ออกมาจากบ้านทั้งชุดนอนค่อนข้างจะบางเบาแล้วมามองๆก็ไม่เห็นพูดอะไรปลุกเข้าบ้านปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแม่บ้านแม่บ้านก็ทำอะไรไม่ถูกก็เลยเอาน้ำมาราดตัวมันให้มันฟื้นเขย่าตัวมันปลุกเรียกชื่อมันครั้งแล้วครั้งเล่าบอสบอสบอสเอ้ยตั้งพักใหญ่ๆมันถึงขยับตัวลืมตาลุกขึ้นโซเซโซเซค่อยๆคืนสติขึ้นมาหลังจากวันนั้นมามันก็หงอยหงอยซึมซึมเสื่องเสื่องไม่เห่าไม่ซนเหมือนก่อนแม่บ้านก็หวั่นใจว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่ข้างในตับไตไส้พุงมันอาจจะกระทบกระเทือนรุนแรงเพราะว่าเท้าหัวหน้าไม่ใช่เล็กๆนะเทียบกับตัวหมาตัวเล็กมันห่างกันไกลแม่บ้านก็สงสารมันมากแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงถึงจะรู้ว่ามันไม่ปกติแล้วแต่ก็ไม่เห็นเขาจะบอกให้พาไปหาหมอทั้งผัวทั้งเมียก็ทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่ทักทายพูดอะไรกับมันมีแต่จะไล่มันไปพ้นๆอย่าเกะกะขวางทางแม่บ้านก็คอยดูมันให้ขับถ่ายนอกบ้านมันก็เหมือนจะรู้ไม่ค่อยทำเลอะเทอะมากนักแล้วก็พอเห็นหัวหน้าหมีดำมันจะรีบหนีไปอยู่ไกลๆเลยราวๆ3เดือนมันก็ค่อยมีกำลังวังชาความร่าเริงซุกซนหวนกลับมาอีกครั้งแต่มันก็ยังเกรงเท้าอันใหญ่โตของหัวหน้าหมีดำอยู่วันหนึ่งกางเกงหัวหน้าก็ตากไว้ที่ราวข้างบ้านแล้วลมมันแรงมันพัดร่วงหรือเพราะเจ้าบอสมันไปคาบลงมาไม่รู้แต่มันกัดตรงขาเป็นรูพรุนยับเยินแล้วกางเกงตัวนั้นมันตัวใหม่เอี่ยมที่เขาเพิ่งจะซื้อมานุ่งไปเพียงไม่กี่ครั้งน่ะยี่ห้อดังราคาแพงด้วยเมียเขาเป็นคนเห็นมันกำลังนอนงับๆฉีกถึงอยู่ข้างบ้านเสียงเมียเอตโรแล้วก็คว้าไม้ไล่ตีมันก็วิ่งหนีเพ่นออกไปหน้าบ้านแม่บ้านกำลังล้างจานอยู่ในครัวก็รีบออกมาดูก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแม่บ้านก็โดนเล่นงานว่าตากางเกงไม่ดีไม่ใช้ไม้หนีบให้เรียบร้อยทำงานไม่เรียบร้อยจริงๆแล้วแม่บ้านก็ใช้ไม้หนีบนะไม่หนีบก็ตกอยู่แถวๆนั้นนะมองเห็นได้แต่ว่าไม่อยากจะพูดมากกว่านั้นเพราะถึงยังไงก็ผิดอยู่ดีพอหัวหน้ากลับมาเขารู้เขาเท่านั้นแล้วก็ชี้หน้าแม่บ้านคำรามยังโกรธจัดเลยคว้าไม้ไปไล่ฟาดไอ้บอสมันก็วิ่งหนีไปรอบๆบ้านอย่างน่าสงสารร้องเอ๋งเอ๋งดังลั่นไปหมดแม่บ้านเห็นว่าขืนปล่อยไว้มันตายแน่ก็เลยร้องออกไปว่าเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันตายเขาหน้าแดงก่ำเนี่ยหันมาแกอยากจะตายแทนหมาหรือไงตาไอ้ลุกวาวเลยแม่บ้านก็เลยเงียบเขาก็หยุดตีมันแล้วก็เรียกแม่บ้านเข้ามาในบ้านพูดบอกว่าให้เก็บข้าวของเสื้อผ้าออกไปจากบ้านไม่ต้องทำงานที่บ้านนี้อีกต่อไปแล้วเงินเดือนที่ค้างแล้วเขาก็ไม่ให้เพราะว่าจะต้องหักชดใช้เป็นค่ากางเกงของเขาแม่บ้านก็ตกงานตั้งแต่เย็นวันนั้นต้องไปอาศัยนอนที่โรงอาหารเพราะไม่มีที่นอนบังเอิญว่าแม่ค้าข้าวแกงในโรงอาหารสงสารก็เลยรับเอาไว้ให้ทำงานให้ช่วยต้มยำทำแกงหั่นผักอยู่หลังร้านทีแรกแม่บ้านท่าทางหมดอะไรตายอยากมากจะเดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานีบ้านเกิดเงินทองก็เหลืออยู่นิดเดียวพอได้ทำงานที่ร้านข้าวแกงก็ดีใจยกมือไหว้ปลกปลกมีอะไรก็เลยเล่าออกมาอย่างหมดไส้หมดพุงพอได้ทำงานแล้วถ้ามีเวลาว่างแม่บ้านจะแอบดูไอ้บอสที่บ้านเจ้านายเก่ามันเห็นก็ดีใจส่งเสียงต้องรีบหนีเกรงเจ้าของบ้านจะเห็นแต่ตอนหลังไอ้บอสหายไปเงียบกริบเลยไม่มีเสียงเห่าของมันแม่บ้านก็แปลกใจมันหายไปไหนไปอีก 2-3 ครั้งก็ไม่เจอจนมาเจอสาวใช้บ้านข้างๆแม่บ้านเขาก็เลยถามเรื่องเจ้าบอสเนี่ยก็ได้ความว่ามันหายไปหลายวันแล้วแต่ไม่รู้หายไปไหนก่อนหน้ามันหายไปคืนนั้นตอนสัก 4 ทุ่มเห็นจะได้ได้ยินเสียงมันร้องเอ๋งเอ๋งแล้วก็เงียบกริบเลยสองผัวเมียเอารถออกขับไปด้วยกันแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไอ้บอสไปไหนหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆหลังจากแม่บ้านโดนไล่ออกไปแล้วตอนนั้นไอ้บอสก็โดนหวดด้วยไม้อย่างทารุณไม่เว้นแต่ละวันไม่มีใครรู้ชะตากรรมไอ้บอสจะเป็นตายร้ายดียังไงแม่บ้านเขาก็เดาว่าเขาคงจับมันไปให้ใครสักคนหรือเอามันไปปล่อยที่ไหนสักแห่งคงจะไม่ใจร้ายไส้ระกำถึงกับฆ่าแกงมันได้ลงคอสำหรับตัวหัวหน้าหมีดำคนนี้หลังจากนั้นประมาณสักครึ่งปีประสบอุบัติเหตุตกบันไดกลิ้งลงมาจากชั้นบนกลิ้งกลิ้งลงมากระแทกพื้นข้างล่างเส้นเลือดในสมองแตกเป็นอัมพฤกษ์เดินขาลากแกรกแกรกข้างหนึ่งมือข้างหนึ่งก็ใช้การไม่ค่อยจะได้ดูหน้าเวทนาเหมือนกับคนปัญญาอ่อนครับกรรมนี่จะทำกับคนหรือสัตว์เนี่ยมันก็ให้ผลเหมือนกันล่ะครับห
มาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังเกิดที่อำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรยายพริ้งนี่หญิงชราอายุ60แล้วสังขารก็เสื่อมโทรมลงเพราะโรคร้ายด้วยเบาหวานกำลังขึ้นตาก็ทำให้ฟ้าฟางอาศัยอยู่กับนายแดงลูกชายคนเดียวแล้วก็ลูกสะใภ้มีหลานสาวอยู่คนนึงชื่อลำดวนยายพริ้งแกก็คิดเสมอว่าการที่แกมีชีวิตอยู่ยืนยาวไม่ได้เป็นผลดีอะไรตรงกันข้ามกลับเป็นการยุ่งยากต่อคนอื่นคิดดูแล้วก็อยากตายไปซะแต่ก็มันก็ไม่ตายมันจะทำยังไงหลายครั้งที่เรียวแรงอ่อนระโหยก็ทำข้าวของเลอะเทอะหยิบข้าวปลาอาหารไม่ตรงปากนายแดงลูกชายก็จะดุกลายเป็นตวาดบางครั้งอันที่จริงแล้วแม่เป็นผู้ให้กำเนิดไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะใช้วาจาแล้วก็เสียงที่รุนแรงไม่สมควรแม่นะช่วยตัวเองไม่ได้จะกินข้าวกินปลากินน้ำอิ่มหรือว่าไม่มีใครสอบถามเพียงแค่ลูกสะใภ้ยกมาให้กินเพื่อให้มีชีวิตอยู่ไปวันมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่นี่นั่งกินข้าวขวางทางเดินนายแดงลูกชายคนเดียวที่แม่เคยรักเคยอุ้มชูมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกมันเดินมาเอาเท้าเขี่ยถ้วยชามไปพ้นเท้าพ้นทางเดินมันช่างเป็นกิริยาต่ำช้าเกินกว่าที่จะบรรยายส่วนแม่ก็ไม่ถือสาโกรธลูกเพราะว่าคิดว่าตัวเองไปนั่งขวางทางเดินเขาเองเพราะตาแกพร่ามัวครั้งหนึ่งแม่ก็ทำจานกับข้าวหกนายแดงถึงเอาไม้ไผ่มาเคี่ยนจนชาวบ้านสาบแช่งว่าโอ้ยนั่นมันคนหรือว่าตัวอะไรวะเนี่ยฮะทำไมต่ำช้าเลวทรามอย่างนั้นก็เป็นที่รังเกียจกับคนทั่วไปในตำบล นั้นเพราะว่าช่วงนั้นนายแดงคิดว่าแม่เนี่ยเป็นส่วนเกินที่น่ารังเกียจเป็นภาระใหญ่โตที่เหลือบ่ากว่าแรงทั้งที่ฐานะก็ไม่ได้ยากจนเลยเนื่องจากมีที่นาซึ่งเป็นมรดกของพ่อแม่มากมายยายปริงผู้เป็นแม่เนี่ยเคยภูมิใจในตัวลูกชายตามใจจนกระทั่งต้องมานั่งเสียใจจากที่คิดว่าจะฝากผีฝากไข่กลายมาเป็นขับไล่แม่เหมือนกับหมูมันหมาถึงขนาดนี้แม่ก็ยังเข้าข้างลูกไม่เคยตำหนิลูกให้เสียใจสักคำยายพิงก็คิดซะว่านี่คือเวรกรรมที่แกเคยทำมาแต่อดีตขอโหสิกรรมให้แกลูกขอชดใช้กรรมให้หมดในชาตินี้ไม่ถือเป็นเวรเป็นกรรมต่อกันนี่คือหัวใจของแม่ทุกคนกรรมนั้นมีจริงหรือเปล่านะยังไม่มีใครเข้าใจในแดงเริ่มคบเพื่อนเลวสมเลเทเมางานการไม่เป็นอันทำซ้ำร้ายเล่นการพนันตามบ่อนเถื่อนที่เปิดตามทุ่งนาในสวนในป่าลงท้ายก็เอาที่สวนที่นาไปจำนองจำนำเล่นแล้วก็หมดตัวหนี้สินรุงรังหนีเข้ากรุงเทพตามเพื่อนไปหางานทำดีแต่ว่าที่ดินซึ่งปลูกบ้านอาศัยอยู่เพียง50ตารางวายังไม่ได้โอนให้กับนายแดงไม่งั้นลูกเมียแม่ก็คงไม่มีที่ซุกหัวนอนแน่ๆนายแดงทิ้งลูกเมียรับชะตากรรมเป็น10ปีโดยไม่ได้กลับไปเยี่ยมเยียนส่งข่าวคราวเปลี่ยนงานมาหลายอย่างเพราะว่าเหล้าเพราะติดเมาติดเพื่อนเสียงานเสียการโดนไล่ออกนะตอนหลังมาขี่สามล้อนี่คุณถนอมที่เล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าเห็นแล้วก็สงสารคนแก่ขี่สามล้อก็เลยใช้บริการบ่อยๆเป็นประจำจนกระทั่งเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาก็เกิดความสงสัยว่าลุงแดงแกหายไปไหนไม่เห็นมาขี่รถสามล้อก็ถามพวกเขาว่าแกหายไปไหนเขาก็บอกอ้าวน้าไม่รู้เหรอตาแดงก็โดนรถพลิกอัพชนที่หน้าปากซอยอ่ะอาทิตย์กว่าแล้วนะตอนนี้ยังนอนอยู่โรงพยาบาลเลยเห็นพวกที่ก็ไปเยี่ยมเขาบอกขาหักสองข้างเลยแบบนี้สงสัยมาถีบสามล้อไม่ได้อีกแล้วล่ะคุณถนอมก็เลยไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลวชิระซื้อของไปเยี่ยมด้วยอาการก็ดีขึ้นแล้วแล้วแกก็เล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดนะถึงได้รู้ว่าอดีตแกทำความเลวไว้หลายเรื่องกรรมหนักก็ตรงที่เอาเท้าไปเขี่ยจานข้าวปลาที่แม่กำลังนั่งกินอยู่ขาหักสองข้างท่านผู้ฟังครับกรรมนี่มันสุดยอดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมที่ทำกับพ่อกับแม่นี่ยากที่จะหลีกลี่หนีไปได้ยังไงก็ต้องใช้กันตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละระวังให้จงหนักเลยนะครับก่อนจากกันวันนี้ครับขออ้างเอาภาษิตของพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลที่ท่านบอกว่าอาหุเนยาจะปุตตานังมารดาบิดาเป็นผู้ควรคำนับของบุตรพ่อแม่นี้มีบุญพระคุณล้นลูกทุกคนต้องพร้อมน้อมเกศาควรคำนับกราบไหว้ทุกเวลาเพื่อบูชาคุณท่านทุกวันไปเพราะพ่อแม่ใหญ่ยิ่งที่จริงแท้คือพ่อแม่เลือดเนื้อให้เชื้อไขมีสองคนเท่านั้นจงมั่นใจไม่มีใครมาอ้างสร้างชีวันสวัสดีครับ